สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงษ์ชดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โงเห้งนะครับรวมไปถึงเรื่องของศาสตร์แห่งดวงดาวหรือแอสโทรโลจีแล้วก็เรื่องของเลขมงคลหรือว่าเลขศาสตร์นั่นเองในคลิปนี้ผมจะบอกกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ที่น่ารักของผมทุกท่านในเรื่องของการเลือกเอาเลขมงคลที่เอาไปใช้กับเลขเบอร์โทรศัพท์แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะบอกถึงจะลงเฉพาะดีเทลรายละเอียดสำหรับคนที่มีอาชีพดารานักแสดงนะครับและต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพเหล่านี้หรือคุณมีบุตรหลานหรือมีพี่น้องที่ต้องการประสบความสำเร็จในอาชีพเหล่านี้คุณมีความจำเป็นที่จะต้องหาเลขที่ผมจะบอกดังต่อไปนี้มาใช้เป็นเลขที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วคุณจะเห็นว่ามันช่างวิเศษเหลือเกินนะครับมันจะมีกลุ่มเลขนี้อยู่ประมาณ4-5 คู่ด้วยกันซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกตอนนี้นะครับ เลขที่เกี่ยวกับหมวดวงการบันเทิงนะครับดารานะครับนักแสดงมันควรจะเป็นเลขประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะครับอันนี้คือหมวดของอาชีพที่เกี่ยวกับพวกนักร้องนักแสดงนักแสดงนะครับหรือว่าท่านที่อยู่ในสายอาชีพที่ต้องออกสื่อนะครับพยายามหาเลขพวกนี้ไปใช้นะครับแต่ผมบอกตรงนี้ว่าเนี่ยผมมาบอกคุณแบบเนี้ยแต่ว่าในขั้นตอนการหาหรือการเรียนจริงๆเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าบางทีมันอาศัยในเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆนะตัวผมเองเนี่ยผมเป็นสินแสเนี่ยผมจะมีวิธีเรียนของผมให้มันได้เลขในกลุ่มที่มันสวยแต่ว่าตรงเนี้ยผมก็มาบอกให้ท่านได้ฟังเพื่อเอาไปใช้แล้วก็ลองไปถ้าเกิดท่านสามารถไปหาได้ตามที่ผมบอกนี่ก็ถือว่าวิเศษมากๆผมเองคนเป็นสินแสเองก็ดีใจมากนะครับกลุ่มอาชีพดารานักแสดงนะครับ XXX ข้างหน้านี่คือโค้ดผมบอกไปแล้วว่าผมไม่ได้ความสำคัญกับมันมากเพราะว่าความเป็นมงคลของตัวเลขจริงๆตามหลักของเลขศาสตร์ตามแบบฉบับของสินแสหมิงหรือว่าอาจารย์พงษ์ชดายุนาคทองเนี่ยผมจะให้ความสำคัญกับตัวเลขที่เป็นเลขมือถือเพียวๆนะครับผลรวมผมก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากเลยผมให้ความสำคัญตรงเนี้ยแล้วก็จากประสบการณ์ที่ผมใช้มาโดยตลอดเนี่ยมันวิเศษพระเจ้าจอร์จมันดีมันยอดมากจริงๆนะครับ XXX นี่คือโค้ดส่วน2ตัวข้างหน้า3ตัวตรงกลางและอีก2สุดท้ายเนี่ยเป็นเลขที่มันจะมาเรียงร้อยต่อการเป็นเลขมงคลนะครับท่านที่อยู่ในสายอาชีพดารานักแสดงให้หาเลขเหล่านี้มาใช้1 66จะขึ้นด้วย66หรือไปลงท้ายด้วย66ก็ได้จะขึ้นด้วย66หรือไปลงท้ายด้วย66ก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับถ้ามันขึ้นด้วย66หรือ69หรือ96หรือ42เลขคู่มิตรใหญ่เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่าจันทร์โฉมตรูพุธนงเยาเลขคู่ให้การสนับสนุนคือคนที่เป็นดารานักแสดงเนี่ยมันต้องได้รับความสนับสนุนจากคนดูจากมวลชนถึงจะเรียกว่าถึงจะมีชื่อเสียงโด่งดังครองใจคนได้คือคนจะมีความรู้สึกว่าเห็นภาพคุณในทีวีในการที่เป็นนักแสดงแล้วมันมีความรู้สึกน่ามันอยากติดตามผลงานคนนี้อันนี้คุณดังแน่นอนนะครับหรือจะเป็น24หรือ42ก็ได้เป็นตัวขึ้นต้นอันนี้สำคัญมากเพราะตำแหน่งขึ้นต้นเนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่คนอื่นเนี่ยเขามองเห็นคุณคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนจมูกสวยคุณเป็นคนตาสวยคุณเป็นคนยิ้มสวยคุณเป็นคนที่สูงสง่าราศีคุณเป็นคนที่
มีช่วงขาที่เรียวสวยคุณเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าภาษาร่างกายที่งดงามเนี่ยอันนี้คือคนอื่นเขามองเห็นคุณเลข2ตัวนี้เป็นเลขที่ทำให้คนมองเห็นคุณนะครับฉะนั้นถ้าคุณสามารถจะหาพวกที่ผมบอกนะครับย้ำอีกครั้ง6669964224มาใช้ในคู่หน้านี้ได้มันจะเสริมในอาชีพดารานักแสดงอย่างมากทีเดียวครับส่วนตัวสุดท้าย2ตัวก็เป็นเลขในกลุ่มนี้เช่นกันนะครับเลขที่ไม่ควรจะหามาใช้ในตัวปิดท้ายของอาชีพดารานักแสดงคือเลข7และเลข0พยายามเลี่ยงเลข2ตัวนี้นะครับอันนี้คือผมจะลงรายละเอียดดีเทลคุณฟังต่อไปนะครับมันจะมีทุกคลิปอ่ะมันสนุกมันทุกคลิปอ่ะแล้วคุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทุกอันอันนี้ก็มาบอกสำหรับเพื่อนๆแฟนเพจของผมแฟน YouTube ของผมนะครับที่จะไปสายอาชีพดังกล่าวไม่ว่าคุณจะเรียนหรือว่ากำลังจะเมนเทนไปสายอาชีพเหล่านี้หรือมีญาติพี่น้องมีน้องคุณหรือใครก็ตามที่สัมพันธ์ในชีวิตคุณแล้วเขาต้องการที่จะไปในสายอาชีพเหล่านี้เนี่ยนะครับให้ดูเลขพวกนี้ไว้ตามที่ผมได้บอกตรงนี้ไว้สุดยอดนะครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองก็ขอลาท่านไปก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปซึ่งผมการันตีเลยครับว่ามันสุดยอดจริงๆแล้วคุณจะไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้จะไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้จากที่ไหนอย่างแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ